นอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 12 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์นะคะปัดตอบกระแสข่าวที่ว่าพีรพันธ์จะมาเป็นที่ปรึกษาคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกระแสข่าวนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์จะมาเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีว่ายังไม่เคยได้ยินข่าวนี้ทางนี้เมื่อถามว่าคุณสมบัติความรู้ความสามารถของนายพีรพันธ์เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีได้เลี่ยงที่จะตอบคำถามดังกล่าวโดยบอกว่าก็ว่ากันไปอย่างไรก็ตามระหว่างการลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ที่จังหวัดนครปฐมนายกรัฐมนตรีได้ใช้รถยนต์ Toyota Alphard สีขาวหมายเลขทะเบียน9กน6724กรุงเทพมหานครเป็นพาหนะน้ำอ้อยขอเขียงกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากจังหวัดนครปฐมค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเขาว่าตลอด5ปีที่ผ่านมานะคะตนเองก็ทำงานอย่างเต็มที่และขอให้ช่วยกันสานต่อตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีค่ะเพื่ออนาคตลูกหลานพร้อมกล่าวว่าแรมโบ้ก็นั่งอยู่ตรงนี้และขอให้ทุกคนสัญญาว่าจะร่วมกันทำขอให้ปรบมือจากนั้นนายกรัฐมนตรีนะคะได้ขอบคุณทุกคนทุกภาคส่วนขอให้ตำรวจทหารทำงานของตนเองให้ดีที่สุดสมศักดิ์ศรีและคุ้มค่าเงินแม้เงินเดือนจะน้อยนะครับเพราะตนเองเคยผ่านมาและอยู่มาได้โดยในช่วงท้ายนะคะนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ร่วมกันทำความดีพร้อมอวยพรปีใหม่ให้กับประชาชนค่ะก่อนจะเดินทักทายและร่วมถ่ายภาพอย่างเป็นกันเองค่ะขณะที่พลเอกประวิตรนะคะเป็นประธานการประชุมอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีนะคะเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ประชุมวันนี้ได้รับทราบผลการดำเนินงานในรอบ2ปีที่ผ่านมาค่ะรวมถึงพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานในระยะต่อไปและกำหนดกรอบแนวทางการขับเคลื่อนกลยุทธ์พร้อมแต่งตั้งคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการแผนแม่บทน้ำกำหนดกรอบปฏิทินในการดำเนินงานและแผนปฏิบัติการของหน่วยงานภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ20ปีค่ะนอกจากนี้นะคะที่ประชุมเห็นชอบในหลักการและมอบหมายให้องค์การจัดการน้ำเสียนะคะดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยในกรณีที่เป็นภารกิจถ่ายโอนภารกิจนะคะต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือจัดทำกรอบความร่วมมือระหว่างในการดำเนินการต่อไปค่ะตามพรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2542ที่ประชุมนะคะจึงมอบให้การประปาส่วนภูมิภาคกลับไปจัดทำรายละเอียดของแผนปฏิบัติการเพิ่มเติมให้ครบทุกแผนงานค่ะทั้งนี้พลเอกประวิตรได้มอบหมายให้จังหวัดภูเก็ตกลับไปปรับปรุงรายละเอียดในส่วนที่รับผิดชอบเพิ่มเติมให้มีความรอบคอบและรัดกุมยิ่งขึ้นก่อนเสนอคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.เพื่อแก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นคงยั่งยืนด้านน้ำให้กับประชาชนต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่สถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเจ้าหน้าที่เร่งไล่ล่าค่ะคนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดรถตำรวจสภ.เทพาทำชุดรักษาความปลอดภัยครูบาดเจ็บ5นายค่ะความคืบหน้าเหตุกลุ่มคนร้ายก่อเหตุรอบวางระเบิดนะคะรถยนต์กระบะของสภ.เทพาทำให้ตำรวจสภ.เทพาซึ่งเป็นชุดรักษาความปลอดภัยครูได้รับบาดเจ็บ5นายพื้นที่หมู่ที่5บ้านป่ากอตำบลเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะเมื่อช่วงเย็นของเมื่อวานนี้ล่าสุดนะคะพลตำรวจตรีชอบคิสาลังค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9พร้อมกับทีมสืบสวนสอบสวนสภ.เทพานะคะได้มีการลงพื้นที่ตรวจจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมและประเมินรูปแบบการก่อเหตุของคนร้ายโดยห่างจากจุดที่วางระเบิดนะคะลึกเข้าไปประมาณ10เมตรในป่านะคะมีการตัดไม้มาปักไว้ซึ่งเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดเล็งเป้าส่วนจุดที่คนร้ายจุดชนวนวิทยุสื่อสารอยู่ลึกเข้าไปในป่าอีกประมาณ20เมตรค่ะและคนร้ายนะคะน่าจะใช้วิธีเดินลัดเลาะ
นำถังระเบิดแสวงเครื่องที่บรรจุในถังแก๊สปิกนิกมาวางไว้ริมถนนค่ะนอกจากนี้ทางพนักงานสอบสวนจะเรียกตัวพยานแวดล้อมไปสอบสวนเพื่อหาเบาะแสของคนร้ายรวมทั้งรถต้องสงสัยค่ะและเหตุระเบิดในครั้งนี้ยังพบความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่4อำเภอชายแดนของจังหวัดสงขลาหลายคนเนื่องจากจุดที่คนร้ายวางระเบิดนะคะอยู่บริเวณหลังบ้านพ่อตาของนายอดุลมุนีแกนนำก่อความไม่สงบที่เคยมีบทบาทสำคัญในการก่อเหตุความไม่สงบเมื่อช่วงปี2547ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ส่วนกลุ่มผู้ต้องสงสัยที่ก่อเหตุนะคะเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของนายบุคอรีลำโซพี่ชายของนายซอบรีลำโซค่ะซึ่งถูกเจ้าหน้าที่วิสามันพร้อมกับนายมาลาโกลาเตที่อำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเมื่อคืนวันที่20พฤศจิกายนที่ผ่านมาค่ะและอีกคนค่ะที่น่าจะเป็นคนนำมาวางระเบิดนะคะก็คือนายอามีนหลำโซซึ่งเป็นญาติกันค่ะเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ทั้งสองแกนนำถูกวิสามันส่วนอาการของตำรวจทั้ง5นายที่ได้รับบาดเจ็บขณะนี้นะคะมีอาการปลอดภัยแล้วค่ะจบการเสนอข่าว 12:06 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN